รายได้รวมกับคุณแฟนแล้วเนี่ยอยู่ที่เขาถามว่าเกินแสนสามหรือเปล่าเขาถามว่ารายได้รวมกันกับแฟนเกินแสนสามหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับการจองเลยเรารู้สึกว่าส่วนตัวมันคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรพูดอ่ะเราไม่ได้อยากพูดอยากบอกเราก็เลยบอกว่าไม่ถึงเล่นเอาใครได้ฟังก็ต้องงงไปตามๆกันแหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อคู่รักคู่หนึ่งค่ะได้ออกมารีวิวประสบการณ์นะคะโทรไปจองโรงแรมที่หัวหินปรากฏว่าพนักงานค่ะถามคำถามสุดพีคถามว่าทั้งคู่เนี่ยเงินเดือนรวมกันเกิน 130,000 บาทหรือเปล่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรและทั้งคู่จะได้พักโรงแรมนี้ไหมลองไปฟังกันดูค่ะเมื่อผู้ใช้โซเชียลได้ออกมาเล่าประสบการณ์จองโรงแรมที่หัวหินด้วยความอยากไปเที่ยวพักผ่อนช่วงสิ้นเดือนก็โทรไปจองโรงแรมหนึ่งด้วยการทักทางโรงแรมไปเพราะมีโปรน่าสนใจ3วัน2คืนหลังจากนั้นทางโรงแรมก็ติดต่อกลับมาโทรมาหาเราแต่ก็ช็อกแบบสุดๆเมื่อโรงแรมถามว่าทั้ง2คนเงินเดือนเกิน 130,000 บาทหรือไม่ทำให้ทั้ง2คนถึงกับอึ้งหนักเลยทีเดียวทุกคนตะกี้มีเรื่องช็อกมาก คือปลายเดือนเรากับ1ก็คืออยากจะแบบไปเที่ยวไปเที่ยวกันที่หัวหินใช่ไหมเราก็เลยเหมือนแบบพักโรงแรมไปโรงแรมหนึ่งเว้ยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบทักกลับมาเป็นโปรแบบ3วัน2คืนแล้วล่าสุดเมื่อกี้เว้ยคือเขาก็แบบโทรกลับมาแล้วคือแบบช็อกมากแบบเลยค่ะ เขาก็ถามว่าแบบสนใจวันไหนใช่ไหมคะแล้วก็สนใจแบบเป็นมาแบบเป็นคู่รักหรือว่ายังไงแต่งงานแล้วเป็นแฟนหรืออะไรยังไงแล้วก็โอเคก็ไปกับแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็มีคำถามอีกคำถามนึงซึ่งแบบซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการไปจองโรงแรมเลยเขาถามว่าคือเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวเขาถามว่ารายได้รวมกับคุณแฟนแล้วเนี่ยอยู่ที่เขาถามว่าเกินแสนสามหรือเปล่าเขาถามว่ารายได้รวมกันกับแฟนหนึ่งเดือนเกินแสนสามหรือเปล่าซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบถามไปว่าเอ๊ะอันนี้คือเกี่ยวกับการจองโรงแรมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับการจองเลยเรารู้สึกว่าส่วนตัวมันคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรพูดอ่ะเราไม่ได้อยากพูดอยากบอกเราก็เลยบอกว่าไม่ถึงแต่ที่พีคไปกว่านั้นหลังทั้งคู่บอกว่าเงินเดือนรวมกันไม่ถึง 130,000 บาททางโรงแรมก็รีบตัดบทขอสงวนสิทธิ์ไปให้คนอื่นทันทีเล่นเอาทั้งคู่อึ้งหนักซ้ำสองไม่คิดว่าจะเจอโรงแรมแบบนี้ด้วยแล้วพอเราบอกว่าอ๋อไม่ถึงค่ะเขาบอกว่าอ๋อเงินขอสงวนสิทธิ์นะคะแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะบ๊ายบายตูดตูดช็อกมากทุกคนคือแบบคือเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวหรือเปล่าวะกับไอ้นู่นนี่นั่นสิทธิประโยชน์คือเขากลัวว่าแบบไม่รู้เหมือนกันคือเกี่ยวอะไรคืองี้คือต้องบอกก่อนว่าราคาห้องพักที่เห็นเนี่ยมันอยู่ที่ 6,500 ถูกไหมราคาโปรโมชั่นเมื่อกี้มันก็มีเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนสามวัน2คืนคือจะราคาเท่าไหร่คือเราอยากไปอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเรื่องเงินเราสุดไม่ดีแบบมีปัญหาอะไรแต่แบบเราสุดว่าเอ๊นั่นอยากรู้เปล่าว่าชื่อโรงแรมอะไร เล่นเอางานนี้ทำชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงกันในคอมเมนต์เยอะมากบางคนก็ถึงกับชี้เป้าโรงแรมดังกล่าวว่าต้องใช่แน่ๆเพราะเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันเช่นพอไปแล้วเขาจะขายแพ็กเกจค่ะลงทุนเป็นหุ้นของโรงแรมผ่อนเป็นรายปีจะบอกว่าเที่ยวได้กี่ครั้งต่อปีไปได้ทั่วโลกเคยโดนที่ภูเก็ตโรงแรมชักจะเริ่มเหมือนธนาคารไปจองโรงแรมหรือไปขอสินเชื่อโรงแรมเลือกลูกค้าสักวันไม่มีคนเข้าเราเคยเจอโทรไปหาเพราะสนใจโปรแกรมโรงแรมแล้วก็ถามรายได้เราแบบนี้เลยให้ไปนั่งฟังเหมือนแชร์ลูกโซ่รู้เลยที่ไหนทุกคนตะกี้มีเรื่องช็อกมาก คือปลายเดือนเรากับ1ก็คืออยากจะแบบไปเที่ยวไปเที่ยวกันที่หัวหินใช่ไหมเราก็เลยเหมือนแบบพักโรงแรมไปโรงแรมหนึ่งเว้ยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบทักกลับมาเป็นโปรแบบ3วัน2คืนแล้วล่าสุดเมื่อกี้เว้ยคือเขาก็แบบโทรกลับมาแล้วคือแบบช็อกมากแบบเลยค่ะ เขาก็ถามว่าแบบสนใจวันไหนใช่ไหมคะแล้วก็สนใจแบบ
เป็นมาแบบเป็นคู่รักหรือว่ายังไงแต่งงานแล้วเป็นแฟนหรืออะไรยังไงแล้วก็โอเคก็ไปกับแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออแล้วทีนี้เขาก็มีคำถามอีกคำถามนึงซึ่งแบบซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการไปจองโรงแรมเลยเขาถามว่าคือเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวเขาถามว่ารายได้รวมกับคุณแฟนแล้วเนี่ยอยู่ที่เขาถามว่าเกินแสนสามหรือเปล่าเขาถามว่ารายได้รวมกันกับแฟนหนึ่งเดือนเกินแสนสามหรือเปล่าซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบถามไปว่าเอ๊ะอันนี้คือเกี่ยวกับการจองโรงแรมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับการจองเลยเรารู้สึกว่าส่วนตัวมันคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรพูดอ่ะเราไม่ได้อยากพูดอยากบอกเราก็เลยบอกว่าไม่ถึงแล้วพอเราบอกว่าอ๋อไม่ถึงค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะงั้นขอสงวนสิทธิ์นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตูดตูดช็อกมากทุกคนคือแบบคือเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวหรือเปล่าวะกับนู่นนี่นั่นสิทธิประโยชน์คือเขากลัวว่าแบบไม่รู้เหมือนกันคือเกี่ยวอะไรคืองี้คือต้องบอกก่อนว่าราคาห้องพักที่เห็นเนี่ยมันอยู่ที่ 6,500 ถูกไหมราคาโปรโมชั่นเมื่อกี้มันก็มีเป็นแพ็กเกจ2วัน2คืนเออ3วัน2คืนคือจะราคาเท่าไหร่คือเราอยากไปอยู่แล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าคือเรื่องเงินเราสมมุติไม่ดีแบบมีปัญหาอะไรแต่แบบเราสมมุติว่าเอ๊นั่นน่ะอยากรู้เปล่าว่าชื่อโรงแรมอะไร